ร่างกายที่ดีเสริมสร้างได้จากการรับประทานอาหารที่ดีมีสารอาหารครบถ้วนอยากมีสมองที่ดีก็ควรหมั่นบำรุงไม่ใช่แค่เพียงการรับประทานอาหารที่ดีเท่านั้นความรู้ดีๆก็เปรียบดั่งสารอาหารชั้นเลิศที่มีคุณค่าเกิดคุณประโยชน์ต่อสมองของเราเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดสถาบันโภชนาการแหล่งอาหารสมองชั้นเลิศที่มีสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการห้องสมุดเนวินเอสกริมชอว์สถาบันโภชนาการหรือที่เรารู้จักกันในชื่อห้องสมุดสถาบันโภชนาการตั้งอยู่ที่อาคารสถาบันโภชนาการชั้น2มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศิลยามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนภารกิจทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของสถาบันโภชนาการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยการจัดการศึกษาทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งการบริการวิชาการบรรยากาศภายในห้องสมุดนอกจากจะมีความสะอาดและสวยงามแล้วยังมีความเงียบสงบเหมาะแก่การทำงานและอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นที่นั่งแบบเดี่ยวแบบกลุ่มหรือห้องกลุ่มนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนเพื่อสร้างความผ่อนคลายกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวบริการทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นหนังสือตำราวารสารวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วยังได้รวบรวมงานวิจัยบทความเอกสารประกอบการบรรยายอีกทั้งความรู้สู่ประชาชนของสถาบันโภชนาการไว้บริการอีกด้วยบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลบริการสนับสนุนการวิจัยเช่นบริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าให้คำปรึกษาบริการแนะนำการใช้ห้องสมุดสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและบริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการห้องสมุดสถาบันโภชนาการพร้อมเป็นคลังปัญญาแห่งการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่บรรดานิสิตนักศึกษาอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงให้บริการสำหรับประชาชนทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมกันเพื่อก่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแผนที่การเดินทางไปยังห้องสมุดสถาบันโภชนาการวันเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ